ี้คือตัวแทนจากชาวบ้านผู้บังคับใช้สิ่งที่ชาวบ้านคิดและเชื่อว่าคือความเป็นธรรมเป็นการนำหลักนิติธรรมที่เคยอยู่แต่ในกระดาษมาใช้บังคับจริงในสังคมขอกราบเรียนเชิญพ่อหลวงนงค่ะผมจะสำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผู้บริการบอกว่าเจ้านี่มันจะขึ้นมาได้ดีพอตั้งสมิธกันผู้หลายตลกร้องนะครับผมก็จะขึ้นมาหน้าผมดีนะครับวันนี้ผมสุดดีใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับที่มาได้รับความเป็นธรรมนะครับหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างที่อาจารย์นัทพลบอกว่าอย่างผมคนนี้ยกแค่ป.4 นะครับน้องกฎหมายแรงคุณผู้นะครับว่าคุณบ้านกฎหมายคนไหนบางคนที่บอกคือส่วนมากเนี่ยคือเป็นเจ้าที่ตำรวจคุณถือกฎหมายอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ผมว่ากฎหมายคือกับชาวบ้านเนี่ยที่ชาวบ้านเข้ามาถึงผมแต่คนหนึ่งที่เข้ามาถึงเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำพอดีนะครับที่ไปอยู่ในเรือนจำพยายามจะศึกษาเรื่องไม่ใช่เรื่องกฎหมายเรื่องว่าวัฒนธรรมในครอบนะครับเป็นไรนะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอะไรคือวัฒนธรรมที่เราจะต้องรับรู้เวลาไปอยู่ในครอบมันจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมาครอบก็คือเรื่องหลักๆคือเราได้รับความเป็นธรรม85%เนี่ยคนที่ได้รับการประกันตัวนะครับเพราะว่าผมมีรักทรัพย์ผมมีทรัพย์สินอย่างที่ไปประกันตัวก็เลยต้องติดข้อนะครับอยู่ในคุกนะครับผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุก2 รอบนะครับรอบแรกมี57 วันรอการประกันตัวจากพี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านผมรู้ว่าจะเอาอย่างไรประกันผมได้มารบกวนท่านอาจารย์มาอะไรที่ใหม่ของอาจารย์อีกที่นะครับผมได้รับประกันตัวออกมาเป็นสลอตอัพนะครับเพราะว่าโดนข้อหาถึง43 คดีนะครับคุณบอกว่าคดีละแสนเนี่ยต้องใจเงินประมาณ3-4 ล้านบาทนะครับผมมีปัญญาเนาะก็ต้องได้รับลูกพ่ออาจารย์หลายส่วนนะครับที่ไปประกันตัวออกมาจนได้รับอิสระจนถึงปัจจุบันครับส่วนนึงก็รอบสุดท้ายก็ได้เข้าไปอยู่13 วันช่วงที่พี่มุกนะครับชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงแม่อันนี้ได้13 วันเพราะว่าผมมีรักษาประกันกันเอาชนชุมชนมาประกันตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าชนชุมชนได้เปลี่ยนเพลงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีประกันตัวก็ได้นะครับก็เลยขอตั้งกระบวนการตั้งกองทุนยุติธรรมมาประกันตัวจนถึงปัจจุบันนะครับต้องได้การรายงานตัวนะครับทุกเดือนนะครับการที่ชาวบ้านมาได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันมีหลายๆส่วนนะครับมันพร้อมจองกันนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือชาวบ้านรู้อย่างที่ผมเคยทำมาครับชาวบ้านต้องรู้เรื่องกฎหมายแต่ส่วนหนึ่งคนที่มีกฎหมายอยู่ในมือยัดเยียดคือกับพี่น้องชาวบ้านนะครับลงจากบ้านไปพบเนี่ยผมมีปัญหาครับเรื่องกฎหมายเพราะว่าชาวบ้านรู้เพราะว่ารู้นี่ก็เป็นเรื่องของที่ชาวบ้านเนี่ยต้องไปอยู่ในเรือนจำพอดีอย่างพอดีเนี่ยนะครับก็เลยเป็นปัญหาปัญหาแล้วคืออย่างอู่ผมเขาเนี่ยนะครับต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอู่ผมเขาเนี่ยตอนนี้ที่ทำดีเนี่ยทางร้านนวดที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพี่น้องชาวบ้านทำประโยชน์มาตลอดบางครั้งพี่น้องเขาพักฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลก็ได้ย้ายไปทำประโยชน์ในที่อื่นนะครับหลังจากที่ว่าฟ้าฝนดีปีไหนขอมาทำอย่างประทําต่อเนื่องมาทำในพื้นที่แห่งรับการฟ้องร้องว่าเอาไปบุกรุกที่ดินเปื้อนว่าบุกรุกหาสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นในเวลาการก่อนแรกกลางคืนผมโดนที่ผมก็คืนผมถามว่าคืนเนี่ยพี่น้องชาวบ้านนอนหลับไปบุกรุกได้ยังไงอันนี้คือกระบวนการที่ทำที่เอามอบทุกข์กับพี่น้องชาวบ้านไปนะครับคือคนที่ไปบอกว่าตัดสินเนี่ยตัดสินคดีก็พอก็ได้หนังสือความคำนึงถือว่าเจตนารมณ์ของพี่น้องชาวบ้านเข้าไปในใจพื้นที่ลบล้างวัดป่ามันเป็นยังไงกฎหมายที่เขาแพ้ชาวบ้านที่บอกว่าถือว่าชาวบ้านมีที่ดินทำกินมีอย่างเนี้ยกฎหมายที่ดินมาตรา6ระบุไว้นะครับว่ากฎหมายที่ดินมาตรา6เนี่ยระบุบอกว่าที่ดินปล่อยลบล้างวัดป่าเกิน5-10 ปีถือว่าสารสินถ้าเนี่ยมองมันจะให้เป็นไรไม่เวลาชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยท่านออกกฎหมายที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยไปย่ำไปจับชาวบ้านผมเนี่ยนะครับเนาะคนคนเดียวเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเมื่อปี43เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปจุดกันหมด300 คนนะครับมาแค่5 ตัวไปล้อมจับผมนะครับผมต้องล้นนะครับล้น
ไปประมาณสักสอบ3กิโลครับเพราะหมู่นี้มันวางแผนกันว่าผมจะโลดไปทางไหนเมื่อผมไปด้านข้างหน้าผมไปมารอดต้องลุกผมขาวครับว่าเขาไปไหนรอดครับที่เขาโลดก็จะว่าเขาหนีคือเขาผัวมันฆ่ามาแล้วก็ผมอยู่ในสวนอันนี้คือกระบวนการที่ทำที่จะบ้านเราก่อนนะครับแห่งส่วนหนึ่งที่จะบ้านเดือดร้อนแต่คือที่ดินทำกินพี่น้องคนน้อยก็เดือดร้อนกันณปัจจุบันนี้เองเขาบอกว่าขอออกเรื่องชนบทชุมชนได้ก่อนพี่น้องขึ้นมาเรื่องชนบทชุมชนว่าถ้าเกิดว่ามีชนบทชุมชนเนี่ยพี่น้องจะได้เข้ามาได้ภาวะโอ้เรื่องนะครับพี่น้องอยู่ในเขตป่าโดนป่าไหมอุทยานได้จะไปยังพี่น้องก็มีที่ทำกินอยู่ตะลุ่มปล่อยลกล้างว่างเปล่าพี่น้องเข้ามาทำประโยชน์กับมูเจ้าที่ตำรวจย้ำจะย้ำนะครับผมว่ากระบวนการที่จะทำที่มันคือกับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยผมว่าแก้ไขนะครับณปัจจุบันนี้มันเป็นระบบก้าวแผลโฮมคาร์บอนมีเวลาทำมาหากินเพราะว่าโดนก้าวแผลว่าไปบุกรุกแห่งสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นถ้าจะให้ระบบว่าไต่สวนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ขั้นต้องย้ำเตือนไต่สวนไปว่ามันมีความผิดใดก่อนถึงจะไปจับไปย้ำครับผู้โอนคดีไม่ได้ทำชาวบ้านเดียวตาดำๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกไปคนนอกก็ได้ครับเอาบางทีสตางค์ขึ้นเครื่องบินบางทีสตางค์ขึ้นเรือไปอยู่บ้านเรานี่แหละครับโอ้โหจะไปที่ไหนข้อจะวัดกับรุ่นพี่น้องกันก่อนครับ 85% ที่ผมบอกเป็นคนที่บ่มีหลักทรัพย์ไปประกันตัวจำเป็นต้องอยู่นะครับออกมาปุ๊บศาลยกฟ้องบอกว่าถ้าบ่มีความผิดเอออยู่บ้านอยู่ไกลเกินพยายามจะมายุ่งเกี่ยวกับในครอบในโรงในศาลครับก็ปล่อยคือเออที่วันละ200บาทก็ปล่อยให้มันเอาไปคือหัวเอาไปถ้าประมาณรายงานหัวประมาณของอื่นเนี่ยคนเอาไปสูงนี่คือมันได้รับความเป็นธรรมแล้วครับผมถามว่าท่านที่มาอยู่นั่งหน้าที่นี้นักศึกษาดีน้องๆนักศึกษาที่ห้ามเรียนมาเนี่ยนะครับท่านเรียนกฎหมายนะครับกฎหมายที่ผมเข้าใจว่ายุติธรรมมันมีนะครับความยุติธรรมมันมีกฎหมายในยุติธรรมอยู่แต่คนที่ใจกฎหมายนี่มันยุติธรรมนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของพี่น้องชาวบ้านผมเลยวันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ได้มาบอกความในใจที่มันอัดอั้นตันใจเนี่ยนะครับว่าความใจเย็นอะไรจะแก้ไขปัญหาขึ้นกับพี่น้องเราผมก็มีความรู้แต่มีประสบการณ์ที่ไปอยู่ในเรือนจำต่อสู้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับอู้กับอู้ตรงๆนี่แหละอู้กับม่วงในโรงแรมนี่อู้ดีอู้กับเจ้านี่มากว่าจะมาอู้ในโรงแรมนี่ขึ้นยากขนาดที่อู้นี่นะครับเอาความรู้สึกจากในใจเนี่ยเราก็บอกกับพี่น้องว่าน้องๆที่เรียนหนังสือนั่งหากันดีเรียนกฎหมายกันดีว่าต่อไปแม่ท่านเป็นรังเป็นผู้รังผู้ใหญ่เขาจะยิ่งใหญ่ว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือพี่น้องได้รับความยุติธรรมไอ้รับกับความเป็นธรรมผมถามท่านว่าท่านมาจากไหนท่านมาจากนี้เหมือนเดียวกันผมถามท่านว่าท่านเนี่ยเกิดมาเพื่อจะรับท่านจากท้องฟ้ามาท่านก็มาจากคนที่ทุกข์ยากเดียวกันแต่ว่าพอท่านมาถึงอำนาจถึงกฎหมายเนี่ยนะครับท่านก็จะให้อำนาจอะไรใจกฎหมายที่มันมีอยู่ที่มันเขียนไว้เนี่ยมาทำร้ายพี่น้องชาวบ้านนี่ผมว่ามันต้องรู้ความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่กรมเขาเนี่ยมีปัญหานะครับส่วนนึงเนี่ยพี่น้องนะครับตำรวจปลอมดีหลายๆท่านที่ขึ้นเนี่ยคนก็จะล่ากฎหมายนะครับสี่สภาพด้วยกันสภาพที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณบอกว่ากฎหมายเรื่องชนบทชุมชนว่าไม่ชนบทชุมชนคุณว่ารัฐบาลชุดนี้คุณมาเอาครับว่าเป็นข้อประชาธิปไตยที่ว่านะครับเอาไปชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เป็นของประชาธิปไตยเป็นของพี่น้องชาวบ้านขึ้นในวงเล่าที่บ้านให้โดมมาว่าเรื่องชนบทชุมชนมีร่างกายมีระเบียบเป็นเรียบร้อยอันนี้กฎหมายสภาพที่หนึ่งที่นักวิชาการหลายท่านร่างของเรานะครับกฎหมายที่ตัวที่สองคือกฎหมายธนาคารที่ดินครับพอเมื่อกรัฐบาลนี่แหละเพื่อจะเอามาฮื้อกับพี่น้องชาวบ้านตั้งเป็นโครงสร้างของธนาคารที่ดีไว้รัฐบาลชุดนี้ก็มายอมแต่งตั้งเซ็นคณะกรรมการไปบริหารจัดการทั้งที่รัฐบาลที่แล้วก็อนุมัติไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาโอ้โหอย่างนี้ได้เพื่อกระลาดกฎหมายสภาพหนึ่งสภาพที่สามนะครับคือกฎหมายเก็บภาษีที่ดินตาเก้าหน้านะครับเอาไปเอาสตางค์ที่คนปล่อยที่ลุกล้างบ้านเปล่าโดยบัตรทำประโยชน์อย่างต่างๆนาเนี่ยบางคนในหมู่ผู้จัดที่ถูกเก่าหรือสั่งไปหาซื้อที่ถูกเก่าพวกนี้
เองที่ได้รับบาทำประโยชน์ในพื้นที่เอามาใส่ธนาคารที่ดินกฎหมายกันตัวนึงคือกฎหมายที่ว่าจะบ้านคงจะหวังกฎหมายฉบับนี้นั่นขนาดนะครับคือกองทุนยุติธรรมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเอาเสียภาษีก็บุคคลที่3นะครับเสียไปเนี่ยผมเสียภาษีมาได้5ปีแล้วครับท่านเอารถไปจนไปต่ำไปเพื่อพูดไปกินเงินเอาไปไหนแปลงเงินมาจากส่วนนี้มาสู่กองทุนยุติธรรมเพราะว่าชาวบ้านเข้าถึงนะครับตอนนี้เราบอกกับพี่น้องทุกหลายๆท่านที่เข้าร่วมเสวนานะครับว่าผมจะได้รับความร่วมมือกับพี่น้องว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาที่ชาวบ้านขึ้นที่ชาวบ้านล่างและก็นักวิชาการหลายๆท่านที่เป็นของพี่น้องชาวบ้านนี้จะล่างขึ้นจะล่างขึ้นมาและจะแก้ไขในรอบเดียวนะครับที่จะผ่านแล้วก็จะเสนอเข้าไปนะครับที่รัฐสภาจะล่ารายชื่อของบรรดาพี่น้องเนี่ยล้านรายชื่อนะครับสี่สภาที่ไหนสภาก็ล้านรายชื่อผมจะได้รับความเป็นธรรมตัวเองเพราะว่าเอาหวังขนาดเนาะว่าถ้าแบบกฎหมายสภาพิพาทเนี่ยเขาจะได้มีเงินท่านจะยินข้อโดยรับความเป็นธรรมศาลยกฟ้องคือของคุณยินธรรมไปฟ้องเอาเงินกับคนที่แจ้งมาใส่แล้วก็ของคุณยินธรรมต้องจ่ายเงินกับพี่น้องวันสองร้อยสองร้อยกว่าไปตอนนี้คุยรับความเป็นธรรมนะครับอันนี้ผมฝากกับน้องนะครับน้องรุ่นที่ผ่านมาหรือว่าที่เรียนหนังสือเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่ว่าพี่น้องชาวบ้านที่หันนิยมคุณไหว้ท่านและแบบส่วนหนึ่งท่านก็กินภาษีเงินเดือนของพี่น้องชาวบ้านภาษีอากรของพี่น้องชาวบ้านที่เสียภาษีไปตลอดเจ้าเอกพี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านผมรู้ไปเพิ่มไปผมถามว่าท่านพี่น้องชาวบ้านที่ทำมาหากินที่ปลูกให้ปลูกนาเลี้ยงท่านเลยครับบอกมีข้าวท่านกินท่านจะกินครับพี่น้องชาวบ้านที่กินได้อีกเนาะเมื่อเขาตัวน้อยเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยไปขุดดินโป่งมากินยังกินได้อยู่ได้แต่ท่านว่าเรามีข้าวกินท่านอยู่ได้เลยท่านก็ต้องไปขอกินนะครับไปขอกินกับพี่น้องชาวบ้านวันนี้ผมฝากกับพี่น้องชาวบ้านกับพี่น้องท่านน้องนักศึกษาดีวันหน้าในวันท่านหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้เป็นนายกคนนี้เป็นเดี๋ยวนี้ก็ตั้งกระบวนการที่ทำวันนี้ขอมาช่วยกับพี่น้องชาวบ้านคือชาวบ้านรับความเป็นธรรมนะครับเพราะวันนี้ผมคงจะอู้มานั่งกระไดนะครับเพราะว่าอู้จัดใจนะครับมันอึดอัดตันใจนะครับที่อู้ไปเพราะว่าเวลาอู้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าเรื่องเข้าหนักของเก่าว่าเอาผมมีความรู้นะครับก็เลยบอกให้นะครับว่ากระบวนการจะบ้านที่มันได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่องจากท่านทำมันเองยกตัวอย่างที่ดินนับ15,000ไร่นะครับหูกับสามคนนะครับท่านถ้าว่าสามตัวเดียวคือระบายนอกสามคนนะครับคนที่หนึ่งคือส่วนภาครัฐเองคนที่สองคือนายทุนออกมาจากภาครัฐนี่แหละครับคนที่สามคือธนาคารเอาดีไปเอาไอ้สารชิ้นเนี่ยผมตรวจสอบข้อมูลไอ้สารระบบแล้วนะครับว่าที่ดินเนี่ยบอกไอ้สารชิ้นเนี่ยเข้าไปจำนองแล้วนะครับปล่อยรกร้างว่างเปล่าที่ไว้พี่น้องห่างกับทับที่ดินจัดสรรของกระทรวงพี่น้องขึ้นแถวพอดขึ้นมาเนี่ยปล่อยรกร้างว่างเปล่ากับข้างตาต่างๆเนี่ยเปิดประตูสร้างความเดือดร้อนคือเขาแล้วนี่ลงกับสื่อพีบอกว่าไฟไหม้ข้างบ้านตัวเองจะไปดับไฟคอกตายเนี่ยครับอันนี้คือมันเป็นปัญหาที่บอกว่ากฎหมายที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยถ้ามาทำประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าสารสิ่งแต่กฎหมายที่เข้าข้างชาวบ้านแต่บางมีใครทำไงครับท่านเวลาจะบ้านเข้าไปบุกเนี่ยจะเพิกถอนของจะบ้านง่ายขนาดง่ายมากเลยประกันได้แจ้งเรื่องเพิกถอนครับผมเขาจะเพิกถอนที่ดินจัดสรร15,000ไร่เนี่ยสู้กันเมื่อเพิ่มปี40วันที่5เมษายน40จนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนผู้ว่าบอกว่าอยู่ในอำนาจผู้ว่าบอกว่าถ้าว่าผมเซ็นไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมคือไม่เท้าผมก็ต้องได้มาขึ้นศาลนะอันนี้เราต้องเข้าใจกันแต่เรียนอำนาจอยู่ที่อธิบดีนะครับมันก็เป็นปัญหาอยู่บอกว่าที่รกร้างว่างเปล่าปลูกต้นกล้วยต้นเดียวนี่ถือว่าทำประโยชน์แล้วนะครับหว่านหญ้าไม่เดียวเกี่ยวหญ้าด้วยบัวทำประโยชน์ครับถ้ากฎหมายภาษีที่ดินตาเท่าหน้าดิพาเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องขายที่ดินออกมาสู่กับพี่น้องเพื่อจะพี่น้องที่อยากจะมีที่ดินทำกินเนี่ยพี่น้องจะได้เข้าถึงที่ดินทำกินเนาะเขาบอกได้ว่าคุณร่ำคุณรวยแต่ว่าถ้ามีความประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรอยากจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งสักหนึ่งมีที่สุขนอนสุดท้าย
นะครับเราบอกว่านักการเมืองที่มันมีที่ดินนั่งนั่งเนี่ยมันเป็นยังไงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ในกระเป๋าผู้เป้เลยครับรายชื่อบอกขึ้นมาหรือบอกอะไรท่านใครท่านมาไทยสั่งไปว่ารายชื่อคนที่ถือครองที่ดินนั่งนั่งเนี่ยมีขนาดไหนกี่ร้อยกี่พันล้านนับทั้งว่าที่คนตุ้มคนยากที่มันมีที่ดินนั่งที่แม้แต่จะสู้ก็ต้องนะครับเท่านี้พอส่วนผมก็คงจะมุ่งตะเยียนะครับเพราะว่าที่ท่านตัดใจมุ่งไปนั่งพอลำบากใจขนาดจะมุ่งนะครับเราก็ขอขอบคุณตะเยียนะครับท่านสวัสดีครับ